สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับกับเกม Life Fighters นะครับเราก็มาคอนติเนียนะครับจากรอบก่อนนะครับที่เรามาเล่นดัน2นะครับจากครั้งก่อนนะผมก็อัพมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็เก่งขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับก็น่าจะไม่ยากนะในการผ่านนะผมก็เก็บเลเวลมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรหลักๆผมก็ยังใช้ตัวบราวน์นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มาก่อนแล้วเยอะกว่านะแล้วก็ของมันอัพไปแล้วนะครับก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับทุกวันนะเขาจะให้ของโน่นของนี่มานะก็อย่าลืมไปอัพกันวันนี้นะผมได้อะไรมานะผมได้ไอ ยาม่วงนะครับยาม่วงมานะครับมาไว้อัพตัวละครนะครับได้มาแล้วนะ30อันแต่ต้องไปเอาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจยาม่วงเนี่ยนะครับก็ถ้าอัพอันในนี้เต็มหมดแล้วนะขั้น1นะครับเราก็สามารถไปขั้น2ไปอัพขั้น2ได้นะพวกนี้นะครับแต่ต้องอัพขั้น1ก่อนไงนี่นะครับผมมีดาเมจไฟดาเมจสายฟ้าอย่างละ60นะครับป้องกันไฟ60นะครับต้องไม่เอาแป๊บนึงนะครับโอ้โหชอบเพลงนี้มากเลยโอเคเอาของก่อนนะของมันเริ่มเยอะแล้วครับมันเริ่มล้นแล้วนะเนี่ยแคปซูลองุ่นนะครับ30อันสำหรับช่วงนี้นะผมก็จะใช้บราวก่อนนะเป็นตัวหลักนะครับในการลุยนะครับไม่มีใช้ม่วงสีม่วงหรอวะอ๋อมันเป็นแคปซูลที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราไปลุยกันนะครับด่านที่2เอ้ยช่วงที่2ของด่านที่2ด่านสวนสนุกนั่นเองนะครับ2ขีด6ขีด7ขีด8เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เก็บมาแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับโอเคครับเงินในสวนสนุกยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับพวกอาชญากรต้องการเงินของสวนสนุกนะครับไม่พูดเบลอๆนะครับเงินจากสวนสนุกแค่แห่งเดียวมามอนจะไปทำอะไรกันทำอะไรได้นะครับนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่ารถไฟหอตีลังกาส่วนนู่นแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดในโลกก็ดูสิดูจากแบ็กกราวด์นะครับดูน่ากลัวสินะเหมือนอย่างกับสวนสนุกผีสิงนะตอนนี้โอเคนะเฮ้ยจริงเหรอจะโคนี่นะครับโคนี่นี่เหมือนแบบอยากไปและอยากเล่นนะครับงั้นพวกเราไปลองเล่นกันหน่อยเลอะกันหน่อยเถอะอีโคนี่พอเลยนะครับแซลลี่บอกนะครับโรลเลอร์โคสเตอร์แห่งนี้ถึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทำให้สวนสนุกทำเงินได้มหาศาลโคนี่เลยบอกว่าน้อยมามอนตั้งใจทำลายความสนุกของสวนสนุกแบบนี้ยกโทษให้ไม่ได้แล้วใครคือมิเกะใช่ๆเอาเงินมานี่สิเมียวนี่ต้องเป็นหัวหน้าเป็นบอสแน่เลยเจอแล้วเจ้านั่นไงกำลังจะขนเงินหนีไปพอดีมันต้องเป็นบอสแน่เลยเป็นมาเฟียนะครับมาคุมสวนสนุกแห่งนี้นะไปเลยล่ะมิเกะอยู่ไหนกันนะนะครับโอ้โหชื่อมันนะไปเลยครับเรานะครับเพื่อนไม่ต้องใช้นะครับเริ่มมีเพื่อนเยอะแล้ว54แล้วนะครับเจ้าแมวขโมยนั่นหนีไปไหนแล้วเนี่ยเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนีไปไหนแล้วนะไปเลยแล้วลุยก็ต่อยเห็นไหมแรงมากนะครับตอนนี้นะครับเหรียญเหลือไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเดี๋ยวมันขึ้นเองนะครับเราตีให้แตกก็พอนะครับสบายนะบราวเราอย่างแรงนะตีแบบมาหน้ายางแกเจ้าเหี่ยวเอ้ยมาเจอกันนะชูพัง
สบายนะครับตื่น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 ต่อไปนะครับศัตรูที่ม้าหมุนนะครับศัตรูที่ม้าหมุนม้าหมุนนี่เป็นเครื่องเล่นนะที่เรียกว่าอะไรผมชอบมากนะแต่ก่อนนะครับคือตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับตอนผู้ใหญ่แล้วมันก็งั้นๆแหละนะครับแต่ตอนเด็กๆนี่คือแบบมันมากและชอบไปม้าหมุนบอกป้านะครับป้าจะชอบพาผมไปงานกาชาดนะครับที่จังหวัดกาลสินมันจะมีงานกาชาดแถวเดือนกุมภามีนานะครับนั่นแหละนะครับก็จะไปตลอดเลยครับม้าหมุนเนี่ยนะครับโอ้ยแกก็ตอนเราตีเราสามารถหมุนไปด้วยนะครับโอ้โหโดนสวนกับมันโอ้โหล้มเลยเว้ยสู้มันหมุนไม่ได้นะมันหมุนแรงกว่าเซ็งเลยโอ้ไม่ตัวฮิวเหรอเนี่ยมันฮิวเหรอโอ้โหนักมวยนะย้ำฉัยย้ำฉัยชื่อมันนะสุดยอดมากนะโอ้โหโดนสวนไปเยอะครับมาดิแกทะลวงไส้นะครับสอยคางเข้าไปนะครับย้ำใช้สบายนะครับเซ็งเลยล้มไปทีนะครับเคลียร์โดยไม่ได้ถูกอ้าวผมโดนตีถ้าสั่งบอสเหรอโดนตอนไหนวะไม่เป็นไรนะครับเรานึกว่าหลบได้นะครับไม่ใช่เลยนะครับเปิดโปงแผนการชั่วนะครับของโจรนะครับด่านนี้นะครับลืมอ่านชื่อด่านที่จริงสตอรี่ของไลฟ์ไฟเตอร์ก็สนุกนะเปิดโปงแผนการของเหล่าโจรนะครับตัวนี้แหละนะครับมันหมุนๆนะครับฆ่ามันก่อนเลยนะครับใส่มันก่อนเลยนะครับหัวดูแล้วนะครับโอ้โหล้มอีกแล้วลืมไปว่าตัวนี้มันทำท่านี้นะครับปกติออโต้บ่อยเกินไปนะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ใส่ออโต้เป็นอย่างนี้แหละนะลุยลุยลุยแกเจาะสว่านนะครับไปหัวหน้าเหรอเจาะสว่านเข้าไปนะเล่นสายคอมโบนะครับคือเล่นสว่านนี่สายคอมโบเยอะนะโอ้โหล้มเลยทีเดียวไม่ต้องใช้ท่าพิเศษก็ล้มโอ้โหเดี๋ยวจะรออีกแบบนึงนะครับก็คือตอนที่มันศัตรูมันตีมาเราม้วนใส่ศัตรูเลยนะจะโดนหรือเปล่านะล้มไปนะเคลียร์ด้วยสมาชิกทีมเพียงคนเดียวผมก็เคลียร์ด้วยคนเดียวนี่หว่าอ๋อตอนเอามาต้องมาแค่คนเดียวนะครับ2ขีดความจริงของแผนการนะครับทั้งปกตินะครับมันจะเป็นเซตๆนะ5ด่านนะครับก็ด่าน1ถึง4เป็นด่านธรรมดาด่าน5ก็จะเป็นด่านมินิบอสนะครับพอด่าน6ถึง9จะเป็นด่านธรรมดาด่าน10ก็จะเป็นหัวหน้าใหญ่ของแต่ละพื้นที่นะครับสำหรับด่านมินิบอสกับด่านหัวหน้าใหญ่นะครับมันจะมีโอกาสได้รูนนะครับรูนสามารถเอามาใช้ใส่ของได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าของที่ใส่รูนเป็นอย่างไรนะครับผมว่าดีนะของใส่รูนก็เพิ่มได้นิดนึงอ่ะถึงมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ใกล้เจอแล้วมิเกะแกโอเคนะมาดูบราวผมนะครับใส่ของใส่รูนันหนึ่งนะครับ
เนี่ยนะครับอาวุธนี้นะเป็นเอ๊ะไม่ใช่อาวุธนี้หรอผมไม่ใส่นี้หรอใส่ผิดอันเอาใส่อะไรอ๋อใส่สเกลเตอร์ใส่สเกลเตอร์ไปนะก็เพิ่มป้องกัน20นะป้องกัน20ก็เพิ่มจาก652นะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มีนะครับก็ดีกว่าไม่มีนะครับโอเคแต่ถ้ารวมๆแล้วมันก็เยอะอยู่นะดูพลังป้องกันนะครับทางร่างกาย 1,700 นะครับอย่างถึกนะครับผมว่าต่อไปต้องตีเป็นหมื่นๆแน่ๆนะครับพวกตีเป็นหมื่นๆแสนๆแน่นะสักวันแล้วก็รูนนะครับสำคัญนะครับคือถ้ามี5อันนะสามารถรวมกันได้นะรูนนะครับถ้าใครมี5อันนะสามารถรวมเป็นขั้น2นะครับขั้นแรกจะเป็นกลุ่มๆขั้น2เป็นสามเหลี่ยมที่ผมใส่ของเมื่อกี้นะครับเนี่ยคือสามเหลี่ยมนะขั้น2นะมันสามารถมารวมกันได้แล้ว5อันโอเคลุยต่อนะครับเราโอเคความจริงของแผนการนะครับจะเป็นอย่างไรนะความจริงเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับความจริงของแผนการนะครับฆ่าตัวนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมันพุ่งใส่นะครับโอเคกระโดดเตะแล้วแกหลบมันก่อนฆ่ามันก่อนนะมันพุ่งใส่เซ็งมันพุ่งนี่แหละนะโอ้โห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 เฮ้ยฮิวเหรอแกโอ้โหเกือบโดนนะครับไม่โดนยังดีไม่โดนอะไรนะครับหัวโขกแล้วกายโอ้โหโยนระเบิดมาโยนระเบิดมาเหรอครับโยนระเบิดมาเหรอครับหาเจอร็อกโคตายแล้วอะไรวะไปตายง่ายจังเลยตัวนี้ปกติต้องใช้ท่า2ครั้งอะเนี่ยงงเหมือนกันมันแพ้สายฟ้าปะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหได้2อันเลยเจอแล้วมิเกะต่อสู้กับมิเกะครับเราไปเลยมิเกะเอ๋ยฆ่ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรูนแห่งพลังชีวิตนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเจอหัวหน้าด่านไหนมันจะให้รูนอะไรนะครับนี่ก็เป็นรูนแห่งพลังชีวิตนะครับเมื่อติดตั้งบรรวุฒิการขโมยพลังชีวิต 0.01% ดูดพลังเหรอเฮ้ยนี่น่าสนมากเลยตีดูดพลังเนี่ยตีดูดพลังน่าสนมากนะครับต้องไปลองซะแล้วนะสายอมตะตีดูดพลังนะครับนี่แหละสิ่งที่ต้องการเลยนะเมี้ยวมาแล้วนะมิเกะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะแค่นี้เหรอว่าโอ้โหนึกว่าจะมีต่อนะครับไอ้แกหมุนเหรอจำได้แกหมุนใช่ไหมโอ้โหโดนหมุนไม่ทันมันแล้วนะครับโอ้โหโดนหมุนนะครับล้มเลยเสียหายหลายแสนเลยพลังห้าสิบคอมโบนะครับมาแล้วมิเกะเหรอครับมิเกะเหรอครับหลบได้อะเพ่หลบได้ครับเพ่มิเกะเหรอครับมิเกะเหรอครับหมุนไปตีเอาของ
เออทันเว้ยล้มไปทีหรือเปล่าโอ้โหล้มไปทีหนึ่งเซ็งเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วได้รับรางวัลแล้วนะค้อนไม้100ตันนะครับเงินอีก 4,000 วัตถุดิบในการอัพเกรดบวก3สเตทัสไปในเรื่อง3แมวพนักงานพาร์ทไทม์ไว้คราวหน้านะครับแมวพนักงานพาร์ทไทม์นะครับแมวพนักงานพาร์ทไทม์โอเคเรื่อง3เอาเลยแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับไปดูจะเกิดเรื่องอะไรต่อเจ้ามิเกะมิเกะมันทำอะไรนะครับมิเกะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันกำลังทำพาร์ทไทม์อยู่นะอ้าวสรุปคือมันโดนล้างสมองมาหรือเปล่าแล้วทำไมมันไม่รู้เรื่องว่ามันทำอะไรอยู่นะครับว่ากำลังขนเงินกลับไปให้มามอนนะครับโอเคครับตอนนี้เป็นยังไงมั่งเมียวอย่างเดียวเลยนะครับออกมานี่เลยโคนี่ครับกระต่ายเจอกับแมวนะครับโอ้ที่นี่ที่ไหนกันที่สวนสนุกเงินที่ขโมยมาอยู่ที่ไหนเงินอะไรฉันไม่รู้เรื่องนะนะครับไอ้มิเกะเอ้ยเข้าใจแล้วฉันเป็นคนนำเงินพวกนั้นมาแต่พวกเขาก็ย้ายเงินไปที่ท่อระบายน้ำใต้ดินแล้วที่โมงั้นเหรอใช่แซลลี่เลยบอกครับถ้าอย่างนั้นก็ไปตามหากันที่โมงแล้วกันนะครับมามอนเมามาจากเงินก่อนเลยนะครับเรื่องเงินมาก่อนครับเรื่องนี้มันเหม็งเหม็งกันนะอะไรนะอะไรนะโคนี่บอกเรื่องนี้มันเหม็งเหม็งเหม็งนะหอโมแองเหม็งเหม็งเหม็งนะขอโทษนะภาษาไทยไม่แข็งแรงเอาล่ะนะครับเราไฟเตอร์นะไปเที่ยวท่อระบายน้ำใต้ดินกันเถอะอะไรเราแปลกๆนะแปลกๆอะไรโคนี่อะไรแปลกในสุดนะผมคิดว่าตอน2พร้อมให้เล่นในโหมดยากแล้วศัตรูแข็งแกร่งขึ้นไปตอน3ได้หรือไม่ยังนะไม่รีบผมไม่รีบจริงๆอ่ะไม่รีบเล่นแบบรีแลกซ์นะรีแลกซ์เมื่อกี้ได้ค้อน100ปอนด์ละต้องเป็นค้อนที่เอาไว้ใส่ท่าไม้ตายแน่ๆนะครับติ๊กอ้าวไม่ใช่นี่หว่าแล้วค้อน100ปอนด์ของใครวะพอตัวเฮ้ยคอนรับบอลของใครวะไม่ใช่วุฒิขั้นสูงเหรออย่าบอกนะว่าเป็นของมูลเดี๋ยวไปดูแป๊บนะครับอ๋อยังไม่ได้เอาของว่าอยู่ไปใหม่ไปเอาใหม่นั่นไงมันมาแล้วนะพอร้อยปอนนะครับโจมตีกายนะครับ116นะครับความสามารถคือลงทันนะครับเพิ่มความเสียหาย12เท่าใส่ตีเดียวตุ้ม12เท่านะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมตีเท่าไหร่แล้วดาเมจสายฟ้า 2,500 นะครับโจมตีกาย857บวก 2,500 เข้าไปนะครับก็เป็น 3,300 นะครับ 3,300 บวก12เท่าเข้าไปก็กลายเป็น 36,000 นะครับไอ้บ้า 36,000 ค้อนปอน100ตัน100ตันเดียว 36,000 นะครับแต่มันต้องลบป้องกันก่อนครับป้องกันลบได้เท่าไหร่นะครับไปดูท่าของไอ้พวกนี้ดิเท่าไหร่ผมไม่เคยดูเลยนะท่าของเนี้ย 879% จำนวนการโจมตี5ทำไมจำนวนการโจมตี5 868% จำนวนการโจมตี2ทำไม2ไม่เข้าใจโดน5ตัวโดน2ตัวอย่างเงี้ยหรอมันก็เท่ากันแหละนะครับไม่ต่างกันมากนะโอเคนะครับโอเควันนี้ไปทำอะไรต่อนะครับเราก็ไปอัพเกรดอุปกรณ์สักนิดนึงนะครับมีอะไรให้อัพมั่งยังอีกไกลนะผมอยากอัพเป็นขั้น3เร็วๆนี้แหละนะมันสเกลเตอร์นะแข็งกรุดนะครับจะไม่ค่อยมีของอะไรให้เหลือให้ผมอัพเลยนะ
โอเคนะก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับกับเกมนะครับ Live Fighters นะครับ And I will see you again นะครับ in the next video นะครับสำหรับคราวหน้านะผมก็จะมาเล่นด่านต่อไปนะครับพอเล่นด่านต่อไปสุดแล้วนะผมก็จะมาเล่นพวก PVP พวกด่านพิเศษไปนะครับให้ดูนะครับที่จริงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะพวกนี้ไม่ได้สนใจมากนะครับ PVP มันบอกว่ามีรางวัล นะเป็นเพชรนะครับแต่ว่าเปิดใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่ายังอ่ะลองก็ได้วะเราลองกับใครก็ได้เหรอโอเคลองกับคนนี้แล้วกันโอ้เขามีมูลมีอะไรครบแล้วนะเขายังเลเวลแค่12เองผมเลเวล21แล้วแต่ว่าตั้งตัวไม่ครบเลยนะต้องแต่ต้องรีบเล่นแล้วรู้สึกว่าจะเล่นช้าคนอื่นเขานะช้ากว่ามากเลยนะจริงไม่รีบมันไม่รีบเกินไปเนี่ยโอ้มันโกงกันนี่หว่ามัน3ตัวเอ้ยเอามาตีกันเองเหรอสกิลถูกใช้ได้อัตโนมัติตามระดับของอาวุธที่ใส มันตีกันเองนะครับมันตีกันเองนะครับโอ้โหมันตีกันเองแล้วโหดมากด้วยนะอันดับเพื่อนกูโอ้โหมีแต่คนเทพๆไปแล้วนะครับไปกันไกลแล้วนะครับเดี๋ยวผมแพ้หนึ่งแล้วโอ้เสียหายหลายแสนเลยโอ้ยสาเข้ามามั่วๆโหไอ้พวกนี้มันทำไมเก่งจังเลยเร็วน้อยแต่ว่ามันของเทพมากเลยเหรอไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับก็เจอใหม่จริงๆนะในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันเนี่ย See you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบายสวัสดีครับเพื่อนๆ